เปิดจำนวนเงินที่เบสรักวนีเคยเปผู้ชายค่ะหลังจากมีข่าวจะคืนดีกันมาเป็นระยะระยะและเมื่อเบสได้มีโอกาสรับเชิญรายการของนิกกี้ณชัดโดยมีบางช่วงของรายการได้ตอบคำถามถึงประเด็นการคืนดีกันกับหนุ่มตรงๆด้วยบอกว่าไม่มีโอกาสคืนดีเลยค่ะเป็นคนเลิกแล้วเลิกเลยถ้างอนเฉยๆก็มีโอกาสคืนดีแต่ถ้าเลิกก็คือเรา move on ออกมาแล้วล่ะค่ะเป็นไม่ได้แม้กระทั่งคนรู้จักไม่ได้โกรธหรืออะไรแต่เราแค่ต้องเอาตัวเองออกมาก่อนแค่นั้นเองค่ะและยังมองอีกว่าเคยเปแฟนหลักล้านเมื่อเทียบกับราคายี่ห้อหนึ่งเบสได้เผยว่าแฟนอยากได้อะไรก็จะถามไปตรงๆจะซื้อให้เลยเคยให้หลักแสนอัพเราให้เรื่อยๆมีครั้งหนึ่งแฟนอยากได้นาฬิกาแต่เราไม่ได้ซื้อตอนนั้นจะซื้อให้ติดอะไรบางอย่างตอนนั้นราคาหลักล้านเราทะเลาะกันนิดหนึ่งเลยต้องเปลี่ยนของให้ก็ซื้อแบรนด์เนมให้ปกติเราไม่ได้เสียดายเงินไม่ได้อยากได้คืนของก็ไม่ได้อยากได้คืนค่ะThank you.